อร์ดเนี่ยนะมันแจ๋วจริงๆเลยแต่ว่ามาเจอกันแบบในไลฟ์สดไหมฝากไปบอกอีช่อด้วยนะว่ามาเจอกันในไลฟ์สดหน่อยไหมนะเพราะว่าแบบว่าเดี๋ยวจะสอนว่าเวลาประชุมสภาเนี่ยเขาต้องทำกันยังไงนะจะได้รู้ระเบียบข้อบังคับในการประชุมรู้จักมารยาทนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายครับสวัสดีครับเรียกว่ากระแสเลือกตั้งปี62ร้อนแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณนะครับเมื่อโลกออนไลน์ได้แห่แชร์คลิปไลฟ์สดของปรินาไกรคุปส.ส.จังหวัดราชบุรีครับพรรคพลังประชารัฐที่พูดถึงพรรคสีส้มพร้อมพูดถึงช่อพันนิกาวานิชส.ส.บัญชีรายชื่อและก็โฆษกพรรคอนาคตใหม่แบบดุเดือดนะครับจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากครับโดยในไลฟ์สดมีใจความช่วงหนึ่งว่าพรรคสีส้มเนี่ยนะเวลาเข้าหาเสียงเขาไม่อยู่กับชาวบ้านตัวแทนของเขาในเขตเลือกตั้งไม่เคยไปงานใครไม่เคยช่วยเหลือใครลองเรียกไปทำบุญที่วัดสักวัดดูสิไม่รู้จะไปหรือเปล่าวิธีการหาเสียงเขาก็คือใช้โซเชียลมีเดียจะมีกลุ่มคนที่ว่างานเข้ามาโพสอะไรต่างๆด่าทออะไรต่างๆไม่ได้เกรงกลัวพรบ.คอมหรอกค่ะยุคนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปลอมเฟซกันเข้ามาอะไรกันเข้ามายังมีแบบถึงขั้นทำอะไรอ่ะธนาธรจะเป็นนายกหุ้ยอ่านแล้วขำว่ะจะเป็นไปได้ไงคะต้องติดตามข่าวสารที่แท้จริงดูโทรทัศน์ไม่ใช่นั่งเล่นเฟซเล่นไลน์กันวันนี้โดนกระหน่ำเยอะมากแต่ว่าก็โอเคค่ะมีคนโทรศัพท์มาต่างๆรู้นะว่าพวกคุณเป็นใครพวกนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยนะมันแจ๋วจริงๆเลยแต่ว่ามาเจอกันแบบในไลฟ์สดนะเอาป่ะฝากไปบอกช่อด้วยนะว่ามาเจอกันในไลฟ์สดหน่อยไหมเพราะว่าแบบว่าเดี๋ยวจะสอนว่าเวลาประชุมสภาเนี่ยเขาต้องทำกันยังไงมั่งจะได้รู้ระเบียบข้อบังคับในการประชุมรู้จักมารยาทนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายนอนนอนทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังครับความขัดแย้งเริ่มต้นจากเมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤษภาที่ผ่านมานี่ครับมีการเลือกรองประธานสภาโดยคุณปรินาได้ยกมือแย้งช่อพันนิกาในสภานอกจากนี้ยังได้โพสต์เฟซบุ๊กในวันเดียวกันระบุว่าส.ส.ปรินาประท้วงส.ส.หญิงพรรคอนาคตใหม่ที่ผิดข้อบังคับการประชุมข้อที่22การจะขออภิปรายไม่ใช่จะเดินไปกดปุ่มเปิดไมค์แล้วก็พูดจะต้องยกมือเหนือศีรษะและให้ประธานอนุญาตจึงพูดได้เข้าใจไหมน้องช่อเข้าใจไหมถ้าเข้าสภามาได้ก็ช่วยอ่านระเบียบข้อบังคับการประชุมด้วยไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำล่าสุดนะครับล่าสุดก็คือคุณปรินาก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่านักข่าวถามว่าอีช่อหมายถึงใครตอบว่าอีช่อเป็นคำเรียกแถวบ้านถึงคนไม่อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ค่ะฉันถึงได้ไขว่คว้ามันไป